สวัสดีค่ะท็อปปิกยูแมนวันนี้นะคะจะพูดเรื่องเครเนโอฟาริงโจมาค่ะซึ่งอยู่ในยูแมนชัปเตอร์ที่151และ210เอาท์ไลน์จะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้ได้แก่ Epidemiology, Embryology and Pathology, Clinical Presentation, Preoperative Study, Treatment Option และ Recurrent Craniopharyngioma Craniopharyngioma เป็น Rare Brain Tumor ซึ่ง WHO จัดอยู่ในกลุ่มของ Benign Tumor ในส่วนของการรักษานั้นค่อนข้าง Complicated และยัง Controversial Epidemiology Craniopharyngioma นะคะพบได้ 3% จาก Brain Tumor ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาพบเป็นสัดส่วน 0.13 ถึง 0.18 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปีจากเคเนโอฟาริงโจมาที่พบทั้งหมดนี้นะคะสามารถพบในเด็กได้ประมาณ 33-54% และลักษณะที่สำคัญเลยก็คือมีการกระจายเป็นแบบ Bimodal Distribution กล่าวคือในเด็กเนี่ยจะพบที่ช่วงอายุ 5-14 ปีซึ่งสัดส่วนของผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยพบที่ช่วงอายุ 65-74 ปีและสัดส่วนของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยพบได้พอๆกันค่ะEmbryology and Pathology นะคะเรามาดูในส่วนของ Embryology กันก่อนค่ะ Craniopharyngioma originate มาจาก remnant ของ Raschke Pau เรามาดูกันต่อสิว่า Raschke Pau เนี่ยมันอยู่ตรงไหนจากรูปตรงกลางนะคะเป็น pituitary gland ซึ่งประกอบด้วยส่วน anterior lobe และ posterior lobe ส่วน anterior lobe เนี่ยในรูปจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ posterior lobe เนี่ยจะเป็นสีเหลืองส่วนของ anterior lobeDevelop มาจากส่วน Raschke Pau ของ Oral Ectoderm นะคะในขณะที่ Posterior Lobe เนี่ย Develop มาจาก Neuro Ectoderm ดังนั้น Craniopharyngioma จึงเป็น Tumor ที่อยู่บริเวณ Stalk เลยและสามารถอยู่ได้ตลอด Tract ที่มีการ Develop มาทั้งในส่วนของ Pharynx และในส่วนของ Cranial Part จึงมีชื่อว่า Craniopharyngioma ค่ะสำหรับ pathology นะคะ Craniopharyngioma เป็น WHO grade 1ซึ่งแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือ 1. Adamantinomatous และ 2. Squamous papillary ซึ่ง Adamantinomatous เนี่ยพบได้มากที่สุดพบได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ในขณะที่ Squamous papillary เนี่ยพบได้เฉพาะในผู้ใหญ่ในเด็กเนี่ยแปรมากนะคะซึ่งเมื่อดูจากลักษณะทาง patho แล้วเรามาดูที่ทางภาพทางซ้ายก่อนนะคะเป็น Adamantinomatous จะมีลักษณะที่เป็น calcification และ wet keratin นอกจากนี้ยังมีการform cyst ซึ่งด้านในเนี่ยก็คือจะมี cholesterol ลักษณะถ้ามองจากทาง gross pathology เนี่ยก็จะเห็นเป็น cyst เนี่ยก็คือจะเห็นเป็น mortar oil like นะคะเหมือนน้ำมันเครื่องในส่วนของภาพทางขวาก็คือ squamous papillary เนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะ stratified squamous epithelium รอบๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ fibrovascular core ซึ่งจากลักษณะทาง patho เนี่ยนะคะเราจะพอบอกได้บอกชนิดหรือแยกชนิดได้คร่าวๆเวลาที่เราดู imaging ซึ่งจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป clinical presentationด้วยความที่เป็น benign tumor นะคะ tumor ก็จะโตอย่างช้าๆดังนั้นคนไข้ก็มักจะมีอาการมาก่อนที่เราจะวินิจฉัยโดยมากก็จะมี prodromal symptom ประมาณ 1-2 ปี symptom เนี่ยเกิดจาก mass effect ค่ะซึ่งเกิดจากการที่ tumor ไปกดเบียด structure รอบๆนะคะ symptom ที่เกิดขึ้นได้แก่ intracranial pressureVisual symptom, endocrine abnormality, hypothalamic dysfunction. โดยในผู้ใหญ่เนี่ยมักจะมาพรีเซนต์ด้วย visual defect นะคะในขณะที่เด็กเนี่ยมักจะมาพรีเซนต์ด้วย symptom ของ increased intracranial pressure และ hydrocephalus. นอกจากนี้นะคะในเด็กเนี่ยยังแสดงอาการของ hormonal deficit ซึ่งได้แก่ short stature นะคะเกิดจากการมี growth hormone deficiency พบได้ประมาณ 75%และ gonadotrophin deficiency เด็กก็จะมาพรีเซนต์ด้วย delay puberty นะคะอันนี้พบได้ประมาณ 60% ในเด็กส่วน DI เนี่ยพบประมาณ 9-17% ค่ะ preoperative study ก
ก่อนที่จะมีการรักษานะคะต้องมีการประเมินหลายๆอย่างร่วมกันทั้งในส่วนของ imaging ฮอร์โมนแล้วก็อาการทางสายตาค่ะก็มาดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะได้แก่ภาพทางรังสีค่ะซึ่งสามารถช่วยในการวินิจฉัยและ surgical planning ได้โดยดูโลเคชันของ tumor และ extension ของ tumor ว่ามีการกดเบียด structure รอบข้างอย่างไรนะคะ imaging ดังกล่าวได้แก่ CT MRI หรือ MRA ค่ะซึ่ง CT เนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบกว่า imaging อื่นๆเลยก็คือจะดูลักษณะ calcification ได้ดีกว่าส่วน MRI และ MRA เนี่ยก็คือจะดูความสัมพันธ์ของ tumor กับ structure รอบๆข้างได้ดีกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าทีนี้มาดูลักษณะของ imaging แต่ละชนิดกันก่อนนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเริ่มกันที่ adamantinomatous กันก่อนค่ะในเบสิกเรื่อง pathology ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่า adamantinomatous เนี่ยจะมีลักษณะสำคัญเลยก็คือมี calcification แล้วก็มีการ form cystแล้วเมื่อดูจาก imaging นะคะใน CT เนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะ cyst มี calcification เยอะๆแล้วก็ enhancement เมื่อฉีดสีนะคะส่วนใน MRI เนี่ยใน T1 ก็จะเห็นเป็นลักษณะ heterogeneous cystic solid component แล้วก็มี calcification ส่วนใน T2 เนี่ย signal intensity เนี่ยจะมีได้ตั้งแต่ hypo to hyper intense ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ในซิสนะคะว่ามีโปรตีนมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นไฮโปตีนิเชียสเนี่ยก็ลักษณะซิสเนี่ยก็จะเป็นไฮโป T2 ค่ะในส่วนของ square mass papillary นะคะเมื่อดูจาก CT brain เนี่ยเราจะไม่ค่อยพบลักษณะของซิสแล้วก็ calcification ส่วนใน MRI brain เนี่ยเราจะพบลักษณะเป็น solid heterogeneous enhancing nodule ใน T1 เนี่ยจะเป็น iso to hypo intense ส่วน T2 เนี่ยจะเป็น hyper intense มากกว่าเนื่องจากมี low protein concentration ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้มีเปเปอร์ไหนบอกว่า imaging สามารถแยกชนิดของ craniopharyngioma ได้ชัดเจนนอกจากนี้นะคะยังมีการประเมินในเรื่องของฮอร์โมนซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะได้รีบให้การรักษาในทันทีฮอร์โมนที่เราเจาะเนี่ยก็คือทูแอซิดนะคะได้แก่ ACTH คอร์ติซอล TSS FT3 FT4 FSH LH เทสเทสโตรนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนไดลูทโปรแลคตินโกรทฮอร์โมนและ IGF-1 ส่วนรายละเอียดในการวินิจฉัยในแต่ละฮอร์โมนเนี่ยขอไม่ได้ลงรายละเอียดนะตรงนี้นะคะสามารถดูได้ใน2สไลด์ถัดไปค่ะอีกทั้งยังต้องมีการตรวจสายตาเป็นเบสไลน์นะคะเนื่องจากทูเมอร์มีการกดเบียดออปติกเนิร์ฟและออปติกไคอสซึมซึ่งทำให้มีผลต่อวิชวลแอคูตี้ที่ลดลงและวิชวลฟิลด์ดีเฟกต์ซึ่ง visual field defect ที่พบเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของ bitemporal hemianopia นะคะมาถึงในเรื่องของการ treatment นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการ treatment ยังค่อนข้าง controversial นะคะไม่ได้มีการรักษาวิธีไหนเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่ง treatment goal เนี่ยก็คือ permanent tumor control หรือ curative treatment ซึ่งการรักษาต่างๆเนี่ยแบ่งออกได้เป็น surgeryradiation therapy intracavitary therapy ซึ่งรายละเอียดแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะกล่าวถึงในสไลด์ถัดไปค่ะมาเริ่มที่ surgery กันก่อนค่ะ surgical resection ถือเป็นการรักษาหลักของ craniopharyngioma และโกของการ resection ก็คือ maximal safe resection ซึ่งถ้าดีที่สุดเลยก็คือเอาออกให้ได้หมดในครั้งแรกก็คือ gauze total resection ถ้าสามารถทำได้แต่โดยมากเนี่ยจะมีข้อจำกัดเนื่องด้วย tumor เนี่ยอยู่ติดกับ structure สำคัญเลาะยากหากเอาออกได้ไม่หมดเนี่ยเราก็พิจารณาฉายแสงต่อจากข้อมูลเนี่ยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ progression free survival และ overall survival
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Gross Total Resection และ Subtotal Resection ตามด้วย RT นอกจากนี้นะคะ Favorable Outcome ของ Tumor ยังขึ้นอยู่กับ Extension ของ Resection ยิ่งผ่าออกได้เยอะก็ยิ่งดีตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราไม่สามารถ remove tumor ได้หมดเนื่องด้วยมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่สำคัญเลยก็คือ tumor เนี่ยอยู่ติดกับ structure สำคัญอีกทั้งในคนไข้อายุเยอะๆก็มี comorbidity ร่วมด้วยส่วน surgical approach ที่เหมาะสมนะคะมีทั้ง transcranial approach และ transsphenoidal approachขึ้นอยู่กับว่า preoperative imaging ว่า tumor เนี่ยอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนกดเบียด structure รอบข้างอย่างไรดังนั้นในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงมีคนที่พยายามจะ classify craniopharyngioma เป็น type ต่างๆเพื่อช่วยในการเลือก approach ที่เหมาะสมแต่ก็ไม่ได้มี classification ไหนที่ใช้เป็นหลักทีนี้เรามาดูตัวอย่างของ classification ที่มีการกล่าวถึงกันค่ะโดย Yasukiyo classification ในปี1990กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ tumor กับ diaphragm และ third ventricle Sami and Takajiba classification ในปี1997กล่าวถึง tumor ว่ามีการ extension ในแนว vertical ไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับของ Yasukiyoแต่ว่าก็คือจะมีการบอกรายละเอียดชัดเจนกว่าว่าอยู่ใน extension ไปถึงระดับใดและล่าสุดก็คือ CASAM classification ในปี2008กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ tumor กับ infundibulum ซึ่งแบ่งเป็น4 type ได้แก่ type 1คือ tumor อยู่บริเวณหน้าต่อ stalk ซึ่ง tumor เนี่ยจะมีการกดเบียดหรือดัน optic apparatus ไปทางด้านหน้าหรือด้านบน type 2คือ transinfundibula คือ tumor เนี่ยอยู่บริเวณ stalk แล้วก็มีการ extend ขึ้นไปบริเวณส่วนของ third ventricle type 3ได้แก่ rectal infundibula ก็คือ tumor เนี่ย extend ไปส่วนของบริเวณด้านหลังของแกรนแล้วก็ stalk ส่วน type 4เนี่ยคือ tumor เนี่ยอยู่เฉพาะใน third ventricleซึ่งจากลักษณะการ approach ซึ่งที่เหมาะสมของแต่ละ type เนี่ยก็บอกว่า type 1ถึง type 3เนี่ยให้แนะนำเข้าทาง transcranial approach ส่วน tumor ที่อยู่เฉพาะบริเวณของ third ventricle เนี่ยแนะนำเป็น endoscopic approach ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาแบบ meta analysis ในปี2011กล่าวถึงหลักการในการพิจารณาว่า tumor แต่ละชนิดเหมาะสมที่จะเลือก approach แบบใดว่าจะเป็น transsphenoid หรือ transcranial ดีซึ่งในอดีตเนี่ยมักจะมีการเข้าทาง transcranial ทั้งหมดแต่ด้วยในปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าในการผ่าตัดมากยิ่งขึ้นการผ่าตัดผ่าน transsphenoid sinus เนี่ยจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า transsphenoid approach เนี่ยเหมาะกับ tumor ลักษณะใดทูเมอร์ที่เหมาะสำหรับ approach นี้เนี่ยก็คือเป็นทูเมอร์ที่อยู่ในเฉพาะเซลล่าและเหมาะสำหรับทูเมอร์ที่มีลักษณะ cystic component เป็นหลักนอกจากนี้นะคะข้อดีของการเข้า transsphenoid เนี่ยก็คือเวลาเราเข้า transsphenoid เราจะเห็นทูเมอร์ก่อน optic nerve นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถ decompression ทูเมอร์ได้แล้วก็ลดการ manipulate ของ optic apparatusอีกทั้งทิชชูทอมาแล้วก็เบนดีเทคชันเนี่ยก็น้อยกว่าด้วยแต่ approach นี้ไม่เหมาะสำหรับทูเมอร์ที่ extend ออกไปจากเซลล่าเยอะๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างหรือว่าทูเมอร์ที่มีขนาดใหญ่ทูเมอร์ที่ encase with cell หรือว่ามี calcify เยอะๆเพราะว่าเวลาที่เรา remove ทูเมอร์เนี่ยจะมีโอกาสเกิด with cell injury หรือว่า optic injury ได้ส่วนข้อด้อยของ transsphenoid approach เนี่ยก็คือต้องรอให้มีการ mature ของ sphenoid sinus ก่อนแล้วก็ poor control hemorrhage เวลาที่มี arterial injury และมี risk ของ septic leak ที่สูงกว่า transcranial approach ส่วน
มาดูที่ transcranial approach นะคะว่าเหมาะสำหรับ tumor ชนิดไหนก็คือตรงข้ามกับที่พูดมาในส่วนของ transphenoid approach ส่วนข้อด้อยของการเข้าทาง transcranial เนี่ยก็คือจะมี brain retraction เยอะแล้วก็จะ manipulate พวก optic apparatus เยอะก่อนที่จะถึง tumor ที่ผ่านมาก็ได้พูดถึง classification และหลักการ approach ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดู surgical anatomyและ anatomical correlation กันบ้างดีกว่าซึ่ง anatomy ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ tumor เพื่อพิจารณา approach อีกทางหนึ่งนะคะได้แก่ optic nerve และ optic chiasm pituitary gland และ pituitary stalk hypothalamus และ vascular ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเลยก็คือ superior hypophyseal artery ICA anterior และ posterior circulationรูปภาพทั้งหมดนะคะนำมาจากหนังสือโรตันสามารถใช้มาประกอบกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจอนาโตมีบริเวณเซลล่าและพาราเซลล่ารีเจียนได้ดียิ่งขึ้นภาพที่เห็นเนี่ยจะแสดงลักษณะ normal anatomy แต่เวลาที่เราดูใน intraoperative field เนี่ยบางครั้งสตรัคเจอร์เหล่านี้มีการถูกกดเบียดและถูก distort ไปจากเดิมดังนั้นการศึกษา surgical anatomy จะทำให้เราเข้าใจหลักการการ approach tumor ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะภาพในสไลด์นี้เป็น mid sagittal view แสดงความสัมพันธ์ของ pituitary gland และ structure รอบๆนะคะด้านล่างเนี่ยเป็น nasal cavity และ sphenoid sinus ส่วนด้านบนเนี่ยเป็น optic nerve และ optic chiasm ซึ่งเหนือขึ้นไปจาก optic apparatus เนี่ยก็จะเป็น distal A1 และ proximal A2 เพราะฉะนั้นนะคะจะสังเกตได้ว่าcraniopharyngioma ที่ originate ในส่วนหน้าของ pituitary stalk หรือจัดเป็น P infundibula type ของตาม CASAM classification ก็มักจะเบียดด้าน optic apparatus และ ACA ไปทางด้านบนและด้านหน้าส่วนด้านหลังนะคะเป็น P pontine cistern ซึ่งมี basilar artery และ PCA อยู่และภาพนี้นะคะก็เป็น mid sagittal section แสดงส่วนของ third ventricle และ lateral ventricle ซึ่ง craniopharyngioma เนี่ยอาจจะ extend จากบริเวณ cella region ขึ้นไปสู่ ventricle เหล่านี้หรืออาจจะ originate จากใน ventricle เองก็ได้ส่วนภาพทางขวาเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ขยายขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนของthird ventricle เนี่ยก็คืออยู่เหนือจากบริเวณสตอกขึ้นไปด้านหน้าเนี่ยเป็นลามินาเทอร์มินอลิสส่วนด้านข้างเนี่ยจะถูกขนาบด้วยไฮโปทาลามัสนะคะส่วนเหนือขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นฟอนิกและเหนือขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของลาเทอรัลเวนทริเคิลส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นซูเปอร์เรียวิวที่แสดงถึงเซลล่าและพาราเซลล่าแอเรียจากภาพทางซ้ายนะคะเราก็จะเห็นpituitary gland อยู่ตรงกลางนะคะด้านข้างเนี่ยก็คือเป็น cavernous sinus และมี internal carotid artery ขนาบข้างอยู่ส่วนภาพทางขวาเนี่ยก็คือจะแสดงให้เห็นว่าอันนี้คือเราจะเห็น pituitary stalk นะคะยื่นขึ้นมาจากบริเวณ cella area และด้านหน้าเนี่ยก็คือเราจะเห็น optic chiasm แล้วก็ optic nerve ส่วนเหนือขึ้นไปเนี่ยก็คือจะเป็นA1 แล้วก็ A2 ค่ะภาพนี้นะคะเป็น coronal section แสดง pituitary gland paracellular region และ parachival segment ของ carotid artery ซึ่งอันนี้เรา remove ไคลวัดออกไปนะคะก็แสดงให้เห็น brain stem อยู่ทางด้านหลังเมื่อมองภาพขยายนะคะเราจะเห็นว่าpituitary gland แล้วก็ stalk เนี่ยอยู่บริเวณตรงกลางเหนือขึ้นไปเนี่ยเป็น optic chiasm แล้วก็ ACA อยู่ด้านบนด้านข้างเนี่ยเป็น internal carotid artery ซึ่งแตกบานให้เป็น superior hypophyseal artery มาเลี้ยงส่วนของ pituitary stalk และ optic chiasm ซึ่งตรงนี้นะคะมีความสำคัญเวลาที่เราจะ remove tumor อาจจะมี injury ต่อsuperior hypophyseal artery ได้ซึ่งจะมีผลทำให้เกิด visual field defect และ hormonal disturbance ได้
ดังที่จะแสดงรายละเอียดเป็นไดอะแกรมในสไลด์ถัดไปค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็น left lateral view ของ third ventricle ค่ะซึ่งจะแสดงให้เห็น arterial supply ที่บริเวณรอบๆส่วนของ cella region แล้วก็ paracella region ค่ะภาพนี้เป็น inferior view นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของ pituitary gland และ structure รอบๆนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยมีกล่าวถึง reliquous membrane นะคะซึ่งเวลาที่เรา remove tumor และเห็นเมมเบรนนี้แสดงว่าเรารีมูฟจนถึงส่วนหลังของทูเมอร์ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเมื่อรีมูฟลิลิควิสเมมเบรนเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนของเบซิล่าอาร์ทารีอยู่บริเวณด้านหลังในพรีพอนทีนซิสเทิร์นค่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงรายละเอียดแต่ละแอปโรชนะคะโดยเริ่มจากทรานสเคเนียลแอปโรชก่อนค่ะเริ่มกันที่สับฟอนทัลแอปโรชนะคะดูจากไดอะแกรมนะคะ subfrontal approach เนี่ยก็คือคนไข้นอนหงายแล้วเวลาเรามองจากทางด้านหน้าเนี่ยคือก็จะเป็นมุมที่เรามองเข้าไปตรงๆเพราะฉะนั้นข้อดีของ approach เนี่ยคือเราจะมองเห็นส่วนของ optic nerve optic chiasm และ carotid ด้านเดียวกันได้ดีแต่ข้อเสียก็คือด้วยความที่เรามองเข้าไปตรงๆอะค่ะเราก็จะไม่สามารถมองเห็นมุมที่เงยหรือว่ามุมที่กดลงดังนั้นทูเมอร์ที่อยู่บริเวณ third ventricle และอยู่ใต้บริเวณที่ล่างต่อ optic chiasm เนี่ยคือเราก็จะมองได้ไม่ชัดเจนถัดไปก็คือ orbital frontal approach นะคะซึ่งก็คือ sub frontal approach ที่มีการตัด orbit เพิ่มขึ้นข้อดีของ approach นี้ก็คือเพิ่มมุมมองในมุมเงยที่มากขึ้นแล้วก็มักจะใช้คอมไบร่วมกับ subfrontal หรือ perioral approach ส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเราจะ extend exposure มากขึ้นแล้วก็จะยิ่งมีการ retract vein มากยิ่งขึ้นค่ะถัดไปนะคะเป็น perioral approach ค่ะซึ่งข้อดีของ approach นี้ก็คือใช้ระยะทางสั้นที่สุดที่เราจะ approach ไปสู่ paracella regionและเมื่อมองไดอะแกรมด้านบนนะคะเข้าเทอร์ริโอนอลทางขวาเราจะเห็นได้ว่าเราจะมองเห็นทูเมอร์ที่อยู่ใต้ต่อออปติกเนิร์ฟฝั่งตรงข้ามได้ดีกว่าดังนั้นข้อเสียของวิธีนี้ก็คือใต้ออปติกเนิร์ฟฝั่งเดียวกันเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มักจะเหลือค่ะอีกทั้งยังเป็นยูนิลาเทอรัลแอปโรชภาพนี้นะคะก็แสดงเคสตัวอย่างของ cranial pharyngioma บริเวณ supracellular region ที่ extend ไปถึง third ventricle โดยใช้ approach ผ่านทาง right perioral จะเห็นได้ว่าภาพด้านล่างเนี่ยจะมี residual tumor เหลือบริเวณที่ใต้ต่อ optic nerve แล้วก็ optic chiasm เมื่อมองภาพทางขวานะคะก็จะเป็นภาพจาก intra-op เทียบกับ diagram ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อจำกัดของวิธีนี้เนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นทูเมอร์ที่อยู่ใต้ต่อออปติกเนิร์ฟนะคะถัดไปเป็น subfrontal translaminar terminalis approach ซึ่ง approach เนี่ยก็คือเข้าทาง subfrontal ผ่านทาง lamina terminalis approach นี้นะคะเหมาะสำหรับทูเมอร์ที่อยู่บริเวณ anterior third ventricle และ retrocellular regionมองเทียบกับไดอะแกรมทางด้านบนนะคะส่วนภาพทางด้านขวาเนี่ยก็มีการคอมไบร่วมกับ perioral approach เพื่อเพิ่ม exposure ส่วนข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยเรามองตรงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถ identify landmark ที่อยู่ทางด้านลาเทอรัลได้ชัดเจนจึงมี risk ที่จะ injury ต่อ hypothalamus ค่ะ approach ต่อไปก็คือ transcolossal approachซึ่งเมื่อดูจากไดอะแกรมนะคะจะเห็นคนไข้นอนหงายและเราเข้าผ่านพาราเซติทัลฟอนทอลก่อนที่เราจะลงอินซิชันผ่านคอปัสโคโลซัมเนี่ยเราก็จะเห็นเพอริโคโลซอลอาร์เทอรี่ซึ่งเราจะต้องดิสเซกอาร์เทอรี่ให้ออกไปด้านข้างก่อนแล้วก็ลงอินซิชันตรงกลางนะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราไม่ต้องผ่านคอร์เทกซ์เยอะและเหมาะสำหรับทูเมอร์ที่อยู่ในลาเทอรัลเวนิเคิลหรือ extend มายัง frontal lobe หรือ tumor ที่อยู่ใน third ventricle
ส่วนข้อเสียเลยก็คือวิธีนี้เนี่ยคือ identify landmark ยากมีโอกาส off midline แต่เราก็คือจะใช้ navigator ในการช่วยกำหนดตำแหน่งนอกจากนี้ข้อเสียอื่นเลยก็คือจะต้องมีการตัดส่วนของ anterior carpal callosum มี risk ที่จะ injury ต่อ phonic แล้วก็ tumor ที่อยู่ใต้ต่อ optic chiasm เนี่ยก็จะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนถัดไปเป็น transcortical transventricular approachทูเมอร์ที่เหมาะสำหรับ approach นี้เลยก็คือทูเมอร์ที่อยู่ใน third ventricle และมุมมองที่เห็นได้ชัดสำหรับ approach นี้ก็คือ foramen of Monroe ด้านเดียวกันและ third ventricle ฝั่งตรงข้ามมาดูทางรูปขวาบนนะคะเมื่อมีการ approach ผ่านทาง right frontal โดยดู trajectory เนี่ย confirm โดยการใช้ navigator เราก็จะผ่านเข้าไปยังlateral ventricle เห็น foramen of Monroe แล้วก็เห็น tumor ที่อยู่ใน third ventricle สำหรับข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเราก็มีการ disrupt normal cortex ดังนั้นก็จะเพิ่ม risk ของ post operative seizure นอกจากนี้นะคะการทำ approach วิธีนี้เนี่ยยังต้องการ hydrocephalus เพื่อมี space ในการ remove tumor อีกครั้งทูเมอร์ที่อยู่ใต้ต่อออปติกไคแอซึมก็ไม่เหมาะสำหรับวิธีนี้ค่ะ Imaging ทางด้านซ้ายนี้นะคะแสดงตัวอย่างของ craniopharyngioma ที่อยู่ใน third ventricle และมีการ approach ผ่านทาง transcortical transventricular approach จะเห็นได้ว่าในรูปนี้ก็มี hydrocephalus ด้วยนะคะภาพทางขวาเนี่ยเป็น imaging post-op จะเห็นได้ว่าcomplete resection ของ tumor ค่ะและสุดท้ายที่จะกล่าวถึง transcranial approach นะคะได้แก่ transpterosal approach ซึ่งข้อดีของวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ tumor ที่เป็น retrochiasmatic tumor หรือว่า extend ไปทางด้านหลังเยอะๆหรือว่า extend ไปยัง third ventricle บนหรือออกทาง lateral ventricle เมื่อมองจากภาพทางด้านบนนะคะเป็นการเข้า approach ผ่านทางด้านขวาเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะเข้าถึง tumor เนี่ยเราก็จะผ่าน cranial nerve นะคะเช่น nerve 3 nerve 6และด้านรอบๆด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น venous sinus ดังนั้นข้อเสียของวิธีนี้ก็คือจะมี risk injury ต่อ cranial nerve ต่างๆและ injury ต่อ venous sinus อีกทั้งยังมี risk ต่อ CSF leakage ด้วยค่ะภาพด้านบนนะคะเป็น imaging ที่แสดงเคส craniopharyngioma ที่อยู่บริเวณ retrochiasmatic region แล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่การ remove tumor ของเคสนี้เนี่ยก็ remove ผ่าน transpterosal approach ทางด้านขวาส่วนภาพ imaging ด้านล่างเนี่ยแสดงถึง complete resection ของ tumor ด้านล่างนะคะเป็นภาพจาก intraoperative fieldแสดงให้เห็นถึงการที่เราจะ approach ไปถึง tumor เนี่ยเราก็จะเจอ third nerve แล้วก็ PCA แล้วก็ SCA ก่อนค่ะดังนั้นการ approach ผ่านทาง transpterosal ซึ่งมี risk ที่จะ injury ต่อ cranial nerve ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะกล่าวถึง transsphenoidal approach ซึ่ง approach นี้เนี่ยเหมาะสำหรับ tumor ที่อยู่บริเวณ intracellular regionข้อดีของวิธีนี้ก็คือสามารถที่จะ decompress tumor ได้ก่อนที่จะไป manipulate optic apparatus เพราะว่าเราจะเจอ tumor ก่อนที่จะเห็น optic nerve นะคะนอกจากนี้เนี่ยคือยังเลี่ยงที่จะเกิด tissue trauma และ brain retraction ได้ด้วยส่วนข้อด้อยของ approach นี้ก็คือไม่เหมาะสำหรับ immature pneumatization ของ sphenoid sinus หรือของก้าไทที่แสดงดังภาพด้านบนนะคะโดยปกติเนี่ยคนเราจะมี pneumatization เต็มที่ที่อายุประมาณ12ปีเหมือนใน2ภาพแรกนะคะและยิ่งผู้ป่วยที่มี sphenoid sinus เป็นแบบเซลล่าไทก็จะเห็นอนาโตมีที่อยู่รอบๆเซลล่าเทอริก้าได้อย่างชัดเจนเวลาที่เราทำงานในส่วนของsphenoid part เช่น optic canal ICA protuberance optico keratic recess
ทูเบอร์คูลัมเซลเล่พานัมสฟีนอยเดลพรีไควอลไอซีเอเป็นต้นดังแสดงในไดอะแกรมของภาพตรงกลางนะคะดังนั้นคองกาไทจึงไม่เหมาะสำหรับที่จะใช้ approach นี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่เห็นโบนี่แลนด์มาร์คชัดเจนแล้วก็มีลิสต์ที่จะอินทูรี่ต่อสตรัคเจอร์ที่สำคัญด้วยส่วนข้อด้อยอื่นๆสำหรับวิธีนี้นะคะก็คือเวลาที่มี arterial injury เนี่ยเราก็ control hemolate ได้ยากอีกทั้งยังมี risk ของ CSF leakage ที่มากกว่า transcranial approach ด้วยค่ะภาพทางขวาของสไลด์นี้นะคะแสดง transsphenoidal approach ในขั้นตอนของ sphenoidal stepซึ่งจะเห็น anatomical landmark ที่เปรียบเทียบกับไดอะแกรมของทางภาพด้านซ้ายนะคะส่วนภาพนี้นะคะด้านบนเนี่ยเป็น imaging ที่แสดง tumor ที่อยู่บริเวณ intracellular region และ remove tumor ผ่าน transsphenoidal approach ส่วนภาพด้านล่างนะคะเป็น imaging ที่แสดงถึง complete resection ของ tumor ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดถึง tumor ที่เหมาะสำหรับการ approach ผ่านทาง transsphenoid ซึ่งได้แก่ intracellular tumor แต่ในปัจจุบันนะคะก็มี paper หลาย paper ที่สามารถ remove tumor ที่ extend ไปจากบริเวณของ intracellular region ได้โดยการเพิ่ม exposure นะคะเช่นอย่างใน paper นี้เนี่ยก็มีการเพิ่ม exposure โดยการตัด posterior crinoid นะคะซึ่งสามารถ remove tumor ที่ extendไปยังด้านหลังของไคลนอยด์แล้วก็ดอซัมเซเล่ได้และจากเปเปอร์นี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะ remove tumor ที่อยู่ในบริเวณ third ventricle โดยการ extended transsphenoidal approach โดยการ select patient ให้ดีๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดด้วยจากภาพด้านล่างนะคะเป็น endoscopic view เวลาที่เราจะ remove tumor เนี่ยเราก็จะเจอกับส่วนของ optic chiasm ก่อนส่วนของ pituitary stalk pituitary gland รวมถึง superior hypophyseal artery ดังนั้นการที่เราเข้า approach ทางนี้เนี่ยเราก็จะมี list ต่อการ injury ต่อ structure เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ surgical complication ที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะได้แก่ visual disturbance hormonal deficit ซึ่งที่พบได้บ่อยเลยก็คือ DI จากเบสิกในเรื่องของ embryology นะคะ craniopharyngioma นั้น derive มาจากส่วนของ pituitary stalk เลยนอกจากนี้นะคะฮอร์โมนอื่นๆที่มีโอกาสเกิดความผิดปกติได้เช่น adrenal insufficiency แต่ในของรามาธิบดีเนี่ยมีโอกาสเกิดน้อยเพราะว่าเราให้ไฮโดรคอร์ติโซนทุกเคสที่จะผ่าตัดนะคะอื่นๆก็ได้แก่ vascular injury CSF leakage ซึ่ง transsphenoidal approach เนี่ยพบมากกว่า transcranial approach ประมาณ 18.4% แต่ในปัจจุบันนะคะการใช้ vascular light nasosubtle flap เนี่ยลดโอกาสของ postoperative leakage ได้เหลือ 0-4% นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะเกิด meningitis seizure โดยเฉพาะที่เข้าผ่านทาง transcranial หรือมีโอกาสเกิดไฮโดรเซฟาลัสได้ post-operative imaging นะคะเราจะทำเพื่อดู extension ของ tumor resection โดยใช้ Hoffman grading system ซึ่งจะทำใน48ชั่วโมงหลัง surgery โดยแบ่งทั้งหมดเป็น5เกรดเกรดที่3ถึง5นะคะก็คือจะมี residual tumor เราก็จะเห็นเป็นลักษณะ calcify แล้วก็ enhancing mass ซึ่งเกรด 3 ถึง 5 เนี่ยจะเพิ่มลิสต์ของ tumor recurrence แล้วเราก็จะพิจารณา adjuvant therapy ในกรณีที่มี residual tumor ค่ะกล่าวคือถ้ามี residual tumor นะคะเราก็จะพิจารณาการฉายแสงเป็นอันดับถัดไปต่อไปนะคะจะพูดถึง radiation therapy craniopharyngioma เป็น radio sensitive tumor การให้ radiation therapyใช้เป็น adjuvant treatment หลังจาก cyst aspiration biopsy หรือ subtotal tumor resection ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าหลังจากการผ่าตัดที่เป็น subtotal resection
ตามด้วย adjuvant radiotherapy ลด recurrence rate ของ craniopharyngioma เหลือ 15-20% เมื่อเทียบกับ SRT alone คือมี tumor recurrence ได้ 55-85% นอกจากนี้นะคะยังใช้เป็น adjuvant treatment สำหรับ recurrent disease ด้วยสำหรับ conventional radiotherapy นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือการใช้โดสน้อยๆแบ่งฉายหลายๆครั้งซึ่งโดสที่ใช้เนี่ยก็คือ 54-55.8 เกรหรือ 1.8 เกร per fraction ซึ่งเหมาะสำหรับ tumor ที่มี residual ติดกับส่วนของ optic apparatus และ hypothalamus ซึ่งเป็น radio sensitive tumor นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเหมาะสำหรับ tumor ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า3เซนหรือวอลูมมากกว่า15 cc สำหรับ stereotactic radiosurgery นะคะก็คือการฉาย single fraction จะใช้โดส12เกรซึ่งเหมาะสำหรับทูเมอร์ที่มีขนาดเล็กๆน้อยกว่า3เซนหรือวอลูมน้อยกว่า15 cc จะเหมาะสำหรับกรณีที่เป็น solid component นะคะถ้ามีซิสต์เยอะๆเนี่ยก็คือจะไม่ค่อย respond ต่อการฉายแสงนอกจากนี้นะคะทูเมอร์ที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องห่างจากออปติกแอปพาราตัสอย่างน้อยประมาณ3มิล นะคะเพราะว่าออปติกแอปพาราตัสจะมีโดสลิมิตที่8เกการฉายโดสที่สูงๆในครั้งเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอินจูรี่ต่อออปติกเนิร์ฟได้นอกเหนือจากที่เราได้ทราบว่า adjuvant radiotherapy นะคะสามารถลด recurrence rate ของ craniopharyngioma ได้เรายังต้องคำนึงถึง complication ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการฉายแสงซึ่ง complication เนี่ยขึ้นกับโดสแล้วก็ duration ที่ได้รับนะคะแบ่งเป็น early delay radiation injury และ late delay radiation effect แล้วก็มาดูอย่างแรกก่อนนะคะ early เนี่ยก็มีโอกาสเกิด radiation necrosis optic neuropathy ได้ hypopituitarismหรือ hypothalamic dysfunction และ cognitive dysfunction ส่วน long term complication ที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็คือ radiation induced secondary brain tumor ซึ่งได้แก่ high grade glioma meningioma CNS lymphoma ซึ่งมีโอกาสเกิด 1.9% ใน10ปีดังนั้นหากสามารถที่จะ complete tumor resection ได้ในครั้งแรกก็ควรถามเพื่อลดโอกาสที่จะไปฉายแสงหรือกรณีที่มี residual tumor ก็เลือก modality ของ radiation therapy ที่เหมาะสมและ surgeon ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้โดยเฉพาะในคนไข้เด็ก treatment option ลำดับสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือ intracavitary therapy ซึ่งได้แก่ Omaya reservoir for cyst aspirationการฉีดเคมอเทอราปีในโอเมย่าริโซวัวซึ่งเคมอเทอราปีนั้นได้แก่บริโอไมซินและอินเทอร์เฟอรอนอัลฟานอกจากนี้นะคะยังมีการฉีดเรดิโอไอโซโทปในโอเมย่าริโซวัวซึ่งในอดีตเนี่ยมีการใช้ฟอสฟอรัส32อัตเทรียม90และรีเนียม186ใช้ในการทรีทเมนต์แต่ในหัวข้อนี้นะคะจะพูดถึงเฉพาะOmega reservoir for cyst aspiration และการฉีดเคมอเทอราปีใน Omega reservoir ซึ่งมีการใช้กันในรามาธิบดีได้แก่ interferon alpha Omega reservoir for severe aspiration reserve ไว้สำหรับ palliative treatment เวลาที่ treatment modality อื่นไม่ได้ผลซึ่งในเด็กเนี่ยมักจะเป็น adamantinomatous craniopharyngiomaซึ่งมีลักษณะสำคัญก็คือมี cyst formation ดังนั้นเราสามารถที่จะ aspirate cyst ในการ control cyst volume เพื่อยื้อเวลาก่อนที่จะไปฉายแสงแต่การ aspirate cyst บ่อยๆก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง fluid ที่มากขึ้นต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะคะว่าการใส่ Omega reservoir for serial aspiration ไม่ได้เป็น primary treatment ในเด็กนอกจากนี้การลดขนาดของซิสเนี่ยยังเพิ่มโอกาสในการ complete resection อีกทั้งยังใช้เป็น definitive management กรณีที่ให้ intracystic therapy อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะ
ในภาพนี้นะคะ imaging ด้านบนเนี่ยแสดงถึง large cystic corneal pharyngioma with obstructive hydrocephalus ซึ่งมีการ approach tumor ผ่านทาง right frontal hornผ่าน foramen of Monroe ไปยัง tumor ที่อยู่ใน third ventricle ส่วน imaging ด้านล่างนะคะแสดงถึง solid residual tumor หลังจากที่เราเดนซิตออกมาแล้วนอกจากนี้ยังมีวิธีที่จะใช้ local tumor control ได้แก่การฉีดเคมอเทอราปีใน cystic component โดยใช้ interferon alpha พบว่าสามารถลด cyst volume ได้แต่วิธีนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีหลักในการทรีทเมนต์อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดไซด์เอฟเฟกต์ซึ่งได้แก่เคมิคอลอราชิโนไดติสซึ่งจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะหรือมีไข้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการลีกเกตออกมานอกซิสปกติแล้วหลังโอเปอเรชั่นเราจะรอให้มีการฮีลลิ่งสักประมาณ 2-3 วีคก่อนแล้วก็ฉีดคอนทราสต์มีเดียแล้วไปสแกนดูว่าไม่มีลีกเกจจริงๆก่อนที่จะให้เคมอเทอราปีอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะคะ imaging เนี่ยแสดง cranial pharyngioma ที่มี cystic component และคนไข้กับญาติเนี่ยเลือกวิธีการรักษาด้วยการให้ intracystic interferon alpha post operation นะคะก็จะเป็นรูปด้านล่างนะคะ CT ก็จะเห็นว่าปลายของแคดดิเตอร์เนี่ยอยู่ในซิสจริงในภาพนี้นะคะก็แสดงบรรยากาศของการผ่าตัดเคสเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้ Neuro Navigation System มาใช้ในการช่วยผ่าตัดส่วนภาพจอทางขวานะคะก็เป็น Endoscopic View ในภาพก็คือ Foramen of Monroe แล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือthird ventricle แล้วก็ tumor เนี่ยอยู่ใน third ventricle ภาพทางซ้ายนะคะแสดงให้เห็นถึงปลายแคทิเตอร์ผ่าน foramen of Monroe เข้าไปยัง cystic component ของ tumor ที่อยู่ในบริเวณ third ventricle สามารถ confirm ได้ด้วยภาพทางขวานะคะเป็นการฉีด contrast media เข้าไปในส่วนของ cystic component ก็จะเห็นว่าไม่มีการ leakageของคอนทราสต์มีเดียสำหรับขั้นตอนการฉีดอินเทอร์เฟอรอนอัลฟานะคะหลังจากที่เรารอให้มีฮีลลิ่งโพเซสหลังจากโอเปอเรชันประมาณสัก 2-3 วีคเนี่ยเราถึงจะเริ่มมีการฉีดได้โดยก่อนที่จะฉีดเนี่ยเราก็มีการ aspirate fluid ออกมาสักประมาณ 1.5-2 ซีซีก่อนแล้วถึงจะฉีดยาเข้าไป1แอมป์ซึ่ง1แอมป์เนี่ยบรรจุยาขนาด3ล้านอินเตอร์ยูนิตการฉีดสำหรับคอร์ส1เนี่ยก็จะฉีดเป็นระยะเวลา1เดือนโดยฉีดทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ซึ่งถ้าครบ1เดือนเนี่ยก็คือจะใช้ทั้งหมด13แอมป์ราคาของที่รามาธิบดีเนี่ยแอมป์ละประมาณ900กว่าบาทถ้าครบครอสค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทซึ่งในอนาคตนะคะสำหรับการให้การรักษาแบบ intracystic therapy มีการศึกษาในเรื่องของจีน mutation มากยิ่งขึ้นเพื่อจะ develop targeted treatment โดยในการศึกษานะคะพบว่าAdamantinomatous Corneal Pharyngioma มีความสัมพันธ์กับ Wnt หรือ Beta Catenin Signaling Pathway ส่วน Squamous Papillary Corneal Pharyngioma พบว่ามีความสัมพันธ์กับ BRAF Mutation และหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือ Recurrent Corneal Pharyngioma พบว่า Median Time ของ Recurrent เนี่ยเกิดที่ 2-8 ปีโดยคนไข้เนี่ยมักจะมีซิมทอมก่อนที่เราจะเห็นจาก imaging เวลาที่เรา follow up คนไข้โดย clinical เนี่ยก็จะมีแต่ visual deterioration โดยมี visual acuity ลดลงและมี visual field defect นอกจากนี้นะคะยังมีอาการ
progressive headache และ develop hydrocephalus อีกทั้งยังมี hormonal disturbance รวมถึง seizure ด้วย optimal treatment สำหรับกรณีที่มี tumor recurrent หรือมีการ progression ของ residual tumor นั้นยัง consensus อยู่นะคะก็คือยังไม่มีวิธีใดที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดให้พิจารณาตาม condition ของคนไข้แต่ละรายและจากการศึกษาวิจัยนะคะพบว่าปัจจัยที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่จะ recurrent ของ tumor ได้แก่ tumor ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า5เซนมี calcify เยอะๆ supracellular extension เยอะๆhigh level ของ KI 67และ P 53และมีการ expression ของ osteonectin epithelial cell adhesion molecule และ pituitary transforming gene ส่วนสไลด์สุดท้ายนี้นะคะเป็นตารางสรุปโดยครอบคลุมเนื้อหาที่พูดไปทั้งหมดตั้งแต่แรกนะคะโดยแยกเป็นส่วนของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เราต้องรู้ว่า craniopharyngioma เนี่ยมีลักษณะเป็น bimodaldistribution clinical presentation ในเด็กเนี่ยต่างกับผู้ใหญ่ซึ่งในเด็กเนี่ยมักจะมาด้วยอาการปวดหัวและซิมทอมของ increased intracranial pressure และมี hormonal deficit ได้มากกว่าในผู้ใหญ่ส่วน imaging เนี่ยก็ล้อไปกับtype ของ pathology ที่พบนะคะซึ่งในเด็กเนี่ยจะพบ adamantinomatous type อย่างเดียวลักษณะทาง radiology เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของ cyst กับ calcification เนี่ย common กว่าในผู้ใหญ่ส่วน treatment option นะคะก็ตามที่ได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามจนมาถึงสไลด์สุดท้ายนี้ค่ะ